สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอุกกาบาตนะครับอุกกาบาตในเกม Minecraft นี่แหละฮะจะให้ไปดูเกมไหนล่ะ นะครับก็อุกกาบาตเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งบ้างอุกกาบาตไฟบ้างนะครับแล้วก็อุกกาบาตอื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคมันจะมีอุกกาบาตรูปแบบไหนกันบ้างนะครับมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าไอ้เจ้าอุกกาบาตนี้เนี่ยมันเป็นม็อดนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า Falling Meteor นะครับนี่เขียนงี้ Falling Meteor นี่นะครับผมนะก็ม็อดนี้เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับเป็นม็อดอุกกาบาตเนาะนะครับใครอยากเล่นม็อดนี้ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างใต้ description เลยนะครับโอเคก็มันจะมีอุกกาบาตอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีไอเทมอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในม็อดนี้บ้างนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาเปิดกล่องเลยครับจังหวะนี้ป้าบนี่นะครับก็ไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีอุกกาบาตไม่พอยังมีชุดเกราะแล้วก็อุปกรณ์ดาบเดือบนะฮะอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละส่วนเลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคเริ่มจากอาหารนี่ฮะอาหารกับแรกก่อนแล้วกันอาหารก็จะมีวานิลาไอศครีมนะครับเป็นไอติมวานิลาเนาะนะครับโอ้หลอดอาหารผมลดพอดีเลยนะครับโอเคเป็นอาหารนะรู้สึกจะมี2 อย่างมั้งแล้วก็ช็อกโกแลตไอศครีมนะครับหรือว่าไอศครีมช็อกโกแลตนะครับก็เป็นอาหารเนาะนะครับม็อดนี้เสริมเข้ามานิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแร่ดีกว่าครับแร่นี้มีชื่อว่าอะไรแร่นี้มีชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวมันอ่านว่าอะไรวะฟรีสไลด์เหรอทำไมชื่อมันแปลกๆวะเดี๋ยวชื่อว่าฟรีสไลด์เหรอมันหมายถึงฟรีดหรือเปล่าฮะฟรีดที่แปลว่าแช่แข็งนะครับผมอ่านเป็นฟรีสไลด์เลยก็มันเนี่ย FREZARITE นะครับฟรีสไลด์นะผมเรียกว่าแร่ฟรีสไลด์ละกันนะครับเดี๋ยวปรับเป็นตอนเช้าก่อนนะโอเคนี่ก็คือแร่ฟรีสไลด์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอุกกาบาตนะครับก็จะมีประมาณ6อย่างได้นะโอเคมาแร่ฟรีสไลด์เดี๋ยวเราเอาไว้นี่นะครับโอเคมาเลยนะฮะอุกกาบาตโอเคอุกกาบาตแรกนะฮะคิตตี้คอมเมทนะครับคอมเมทซัมมอนเนอร์นะครับผมโอเคลองปาดูนะก็คลิกขวาฮะคลิกขวาเหมือนเราปาไข่สปอนเนอร์สิ่งมีชีวิตต่างๆได้ไหมครับนะฮะปุ๊บไปฟับนี่ครับ incoming meteor มาแล้วฮะอุกกาบาตครับโดฟิวตูมนี่เลยฮะโอ้โหนะระเบิดกระทีเดียวนะฮะโอ้โหดูครับระเบิดออกมาเนี่ยมีแมวด้วยนะฮะเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกจะเป็นแมวต่างดาวเนี่ยนะครับเพราะว่าบนหัวเนี่ยมีเหมือนมีกระจกครอบอยู่ด้วยนะแสดงว่าต้องเป็นแมวอวกาศแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่แมวอวกาศทำไมถึงต้องมีหมวกที่ครอบหัวได้ล่ะมันจะหายใจยังไงนะครับนี่ฮะดูครับฟึบนี่ฮะมาแล้วครับ incoming material มาแล้วไปตูมเอ้ยทำไมเมื่อกี้มันลูกใหญ่จังวะนะครับก็จะมีแมว3ตัวนะเป็นแมวอวกาศนั่นเองนะครับนะเอาอีกสักลูกแล้วกันนะนี่ครับดูอุกกาบาตให้ดีนะฮะมาแล้วโอ้โหลูกใหญ่ด้วยตูมนี่นะฮะใครอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะตายหมดนะครับเฮ้ยทำไมมันออกมาหลายตัววะอ๋อถ้าเป็นอุกกาบาตลูกใหญ่มันก็จะออกมาประมาณสัก3-4 ตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นอุกกาบาตลูกโตเลยนะฮะโอเคก็ไปแล้วนะครับนะสำหรับคิตตี้คอมเมทซัมมอนเนอร์นะครับโอเคอุกกาบาตต่อมาครับเป็นอันโนเมทริโอนะครับซัมมอนเนอร์นะก็จะเป็นอุกกาบาตที่ไม่รู้จักอ่ะมันเป็นอุกกาบาตอะไรไม่รู้อ่ะคือเราไม่รู้จักอ่ะฮะก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นอุกกาบาตแบบไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคเริ่มเลย
ฟึบปิ้วปับอินคัมมิ่งมาแล้วดูครับเป็นอุกกาบาตอะไรฮะเรามาลุ้นกันมาแล้วครับโอ้โหอุกกาบาตอะไรวะปุ้มโอ้ยเป็นอุกกาบาตไฟนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับไม่รู้ว่าเกมจะดับจะค้างหรือเปล่านะโอเคแล้วก็จะมีแร่เนี่ยแบบนั้นนะมันก็จะมีแร่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นแร่เป็นบล็อกนะเป็นบล็อกเป็นแร่อะไรว่าไปนะครับโอ้โหแต่แม่งรอสไฟไหม้ป่าเลยเนี่ยนะเดี๋ยวลองอีกสัก2ลูกแล้วกันไปเฟิบๆนี่ฮะมาแล้วครับอุกกาบาตบางลูกก็โตบ้างบางลูกก็เล็กบ้างเนี่ยลูกโตมาแล้วปุ้งตุ้งโอ้โหลูกอันนี้ลูกโตกว่าเอ้ยเมื่อกี้ลูกโตกว่าอันลูกไอ้ลูกที่3นะที่ลงมาเมื่อกี้คือลูกแม่งใหญ่มากฮะคือแบบลูกเต็มเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองลงทะเลสิผมว่าปลาลงทะเลดีกว่ามันเฟี้ยวกว่าเยอะนะครับมาแล้วฟิลตูมตูมนี่ฮะถ้าบล็อกไม่ระเบิดก็จะเป็นพวกบล็อกอะไรเนี่ยเป็นบล็อกแร่นู่นนี่นั่นนะฮะของมอดนี้ครับผมก็ อาจจะเป็นบล็อกแข็งก็ได้ใครจะไปรู้บล็อกแข็งๆอย่างเงี้ยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นฟรีสไลด์นะครับเอ้ยไม่ใช่ฟรีสไลด์ดิเป็นอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะเครคานอไลท์เหรออ่านยากจังนะครับชื่ออุกกาบาตเนี่ยเครคานอไลท์เมทริโอใช่ไหมสมอนเนอร์นะครับโอเคอันนี้เป็นอุกกาบาตอะไรไม่รู้นะฮะต้องมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลองปาดูตรงนี้แล้วกันไปฟึบมาแล้วครับมาแล้วอุกกาบาตหูลูกโตมั้ยเนี่ยหูปุ้งอ๋อเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งเอ้ยเดี๋ยวเราผิดลูกปะวะเอ้าผิดลูก ว่าแล้วทำไมมันเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งโอ้ยขออภัยด้วยฮะนี่มันต้องเป็นอันนี้เว้ยนี่ไปแล้วครับก็ว่าอยู่ทำไมเป็นสีฟ้าวะโอ้มาแล้วครับมาแล้วปุ๊บตุ้มตุ้มเป็นอุกกาบาตไฟนะฮะอันนี้นะครับดูจากเท็กเจอร์แล้วนะฮะเป็นสีแดงครับก็น่าจะเดาออกได้เลยว่าเป็นอุกกาบาตไฟแน่นอนนะครับนี่1 2 3มาปาไป3ลูกไปมาแล้วครับดูบนฟ้าดีฟิวโอ้โหลูกโตด้วยตูมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นผมว่าไม่ได้แล้วโอ้เป็นอุกกาบาตไฟจริงๆฮะอุกกาบาตไฟไม่เท่าไหร่หรอกแม่งมีไอ้นี่ด้วยมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีพอร์ทัลด้วยฮะมีประตูเนเธอร์ด้วยแล้วก็มีเบรสออกมาตัวนึงนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยกับประตูไออุกกาบาตนี้นะฮะอันตรายมากโอเคไอเดี๋ยวใจเย็นนะค่อยคุยกันตู้มเห็นไหมอ๋อคือถ้ามันเป็นลูกใหญ่เนี่ยคือมันจะมีประตูเนเธอร์ออกมานะครับผมโอเคต่อมาครับก็จะเป็นฟรีสไลด์เมทริโอนะครับหรือว่าเป็นน้ำแข็งนะฮะเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งนั่นเองนะครับอย่างที่ผมปาผิดไปเมื่อกี้แหละมาแล้วมาแล้วโป้งนี่ครับปลาไปเยอะเลยรอดูผลครับฟิวหูลูกใหญ่ไปเลยตูม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 โอ้โหนี่ฮะก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับดูครับผมได้รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดาเลยเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งแบบแม่งแข็งเลยอ่ะมันไม่ใช่น้ำแข็งปกตินะครับไม่ใช่หิมะนะครับมันไม่ใช่หิมะเฮ้ยมันเป็นเดี๋ยวมันเป็นผมว่ามันเป็นหิมะนะหิมะแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอธิบายยากนะครับโอเคต่อมาครับก็จะเป็นเมโทรอะไรวะเนี่ยเมทริโอไรท์เหรอเมทริโอไรท์เมทริโอออะไรเนี่ยอ่านยากจังนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ครับว่าเป็นอุกกาบาตอะไรนะครับดูจากชื่อแล้วก็งงนะฮะโอเคไปลุยฟิวมาแล้วฟิตุงโป้งเป็นอุกกาบาตเอ๊ะอุกกาบาตแล้ววะทำไมมันแปลกๆจังปาลงมาแล้วมีบล็อกเอ้ยอุกกาบาตครีเปอร์นี่ว่ะโอ้ว่าไปแล้วเป็นอุกกาบาตครีเปอร์สีม่วงนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะในเกม Minecraft ยังไงครับพี่มาแล้วหูยลูกโตโป้งโป้งโป้งโอ้ครีเปอร์ยังตายเลยเดี๋ยวลองให้มันระเบิดดูซิแล้วมันมีโอ้โหเป็นคีเปอร์ที่ระเบิดรัศมีกว้างมากฮะโอ้ไม่ธรรมดาจริง
นะครับโอเคอุกกาบาตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมทริโอซัมมอนเนอร์แรนดอมอันนี้ก็คือแรนดอมใช่ไหมก็คือสุ่มอาจจะสุ่มอุกกาบาตให้เรามานะว่าเราปาไปเนี่ยจะได้อุกกาบาตอะไรนะครับมันจะมีประมาณเท่าไหร่อ่ะนี่ใช่ไหมมีประมาณ5อย่างนะครับนะมันก็จะสุ่มทั้ง5อย่างนี้มานะว่าจะปาออกไปเนี่ยจะเป็นอุกกาบาตอะไรออกมานะครับผมก็ต้องลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวลองไปปาไปสักสามลูกแล้วฟึบ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 อุกกาบาตน้ำแข็งอุกกาบาตน้ำแข็งอุกกาบาตไฟนี่ครับเห็นไหมมันจะสุ่มเอานะฮะโอเคมาไปแล้วนะครับในเรื่องของอุกกาบาตเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะพวกชุดกงชุดเกาะอุปกรณ์นะครับโอเคมาโหชุดเกาะแม่งได้เล่นนะเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีวะโอ้มีท็อตให้ด้วยอะไรเนี่ยโปรเทคเดี๋ยวกระจุยใจเย็นใจเย็นโปรเทคเทสอะไรเนี่ยแลนเทสเตอร์วันไทม์ยูสใช้ได้ครั้งเดียววะอันนี้คืออะไรครับอ๋อมันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรอะไรอย่าตลกมันน่าอุ้ยระเบิดเลยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับม็อดนี้แหละฮะโอเคมาโอ้มีเซตบอลนัดด้วยเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ขุดดีกว่าฮะที่ขุดที่ขุดดูดิว่าขุดยากเปล่าเดี๋ยวลองขุดด้วยไดมอนด์พิกแอคดูนะฮะไดมอนด์พิกแอคปึ๊บโอเคออกมันก็ทุบได้นะฮะรู้สึกมันจะทุบเร็วเท่ากันเปล่าวะรู้สึกอย่างนั้นนะหรือเปล่ารู้สึกมันจะทุบเร็วเท่ากันหรือเปล่านะตามความรู้สึกของผมนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดาร์กโอ๊กสปริงไปเลยฟรีซไรท์คริสตัลฟึบโอเคที่ขุดเดี๋ยวมาดูเอ้ยอันนี้มันมีรู้สึกจะมีโบนัสนี่ว่ะหรือเอฟเฟคแถมมาอะไรเนี่ย increase underwater mining speed อ๋อคือถ้าเราขุดใต้น้ำเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดในการขุดมากขึ้นนะฮะแบบอย่างเราไปขุดทรายไปขุดดินเหนียวเงี้ยนะฮะโอ้ใช้ได้นะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะโอเคต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอ้คล้ายๆกันใช่ไหมฟริสสไลด์แอคฟริสสไลด์แอคนี่ครับขวานไม้ของเรานะฮะฟริสสไลด์แอคอย่างนี้นี่เอง increase under water มันนะ cutting speed อ๋อถ้าทำไมของมันเข้าตัววะเออชุดก็อ๋อเดี๋ยวแมกเน็ตอ๋อเก็ตแล้วไอชุดที่ผมไอถุยไอชุดที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นชุดไอนี่เว้ยชุดแม่เหล็กเออผมก็ว่าแล้วทำไมผมดรอปของไว้เนี่ยทำไมของมันถึงมันเข้าทำไมของถึงมันยังเข้าตัวผมอ่ะเนี่ยทิ้งไปอย่างเงี้ยดูทำไมของผมมันถึงยังเข้าตัวฮะมันเป็นเพราะว่าแรงดึงดูดของแม่เหล็กนั่นเองนะครับโอเคออโตเมติกวอเตอร์ฟาร์มแลนด์เวนยูสอ๋อนี่เป็นออโตเมติกอ๋อนี่ไงอันนี้คือที่พรวนดินใช่ไหมคือถ้าเราพรวนดินเนี่ยมันจะเป็นน้ำเลยใช่ไหมแบบชื้นๆมาให้เราเพียบพร้อมเลยนะครับโอเคมาที่เหลือก็เป็นแมกโนแมกเนตโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาบแล้วกันนะครับดาบกับขวานเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไปขุดทรายขุดดินหรือขุดดินเหนียวใต้ดินเนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดในการขุดมากขึ้นนะครับ Freeze Enemy Crossing อ๋ออันนี้เป็นดาบสโลใช่ไหมโอเคเป็นดาบสโลนะฮะเดี๋ยวลองฆ่าดูเนี่ยครับมันจะสโลฮะมันจะมี Particle ขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ดาบไฟอันนี้ดาบแม่เหล็กแต่ดาเมจก็6เท่ากันนะครับคงไม่ต้องเทสอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดเกาะดีกว่านะฮะชุดกงชุดเกาะชุดเกาะต่อมาก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยเครคานอไรท์
นะครับอันนี้เป็นเซตไฟแน่นอนครับใส่แล้วจะมีไฟ immunity นะฮะหรือว่าเป็นอะไรวะกันไฟอ่ะครับผมเดี๋ยวลองไปวิ่งไปที่ไฟดิดูซิว่าจะเป็นยังไงอย่าตลกอย่าตลกโอเคมันก็อุ๊ยมันก็กันไฟได้จริงฮะชุดนี้นะครับใครกลัวไฟก็แนะนำชุดนี้เลยนะครับโอเคมาชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก็จะเป็นชุดเป็นฟรีซไรท์นะครับหรือว่าชุดน้ำแข็งนั่นเองนะอะไรเนี่ยโคทัชโคทัชใช่ไหมนะครับเป็นชุดที่เอาไว้ใส่ในตอนหน้าหนาวหรือเปล่าเป็นเสื้อกันหนาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดFalling Meteor นะครับหรือว่าม็อดอุกกาบาตนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไอเทมเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับจะมีพวกบล็อกด้วยแล้วก็พวกวัตถุดิบเป็นแร่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็นะหากันเอาเองนะครับเนี่ยหรือว่าถ้าอยากรู้ว่าก็ไปโหลดคัพติ้งไกด์มาแล้วกันนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ